สัพเพพุทธาภะลัพพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยธรปิยะปิยวาจโกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบกำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่4เมษายนปีพุทธศักราช2563วัดพระธรรมกายบอสตันถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และออนซูมพิธีภาคเช้าปฏิบัติธรรมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายกองบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก่อนที่ทุกท่านจะได้อาบุญใสๆในเช้านี้เรียนเชิญทุกท่านได้สำรวมกายวาจาใจเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญบ่ให้บริสุทธิ์ในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล5บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะหันธรรมยังพุทธสาภาคาวโตปุพพาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะค
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำนาวรังสีขอกราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตคิลานะเพชัชานิคิลานะเพชัชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพชัชานิคิลานะเพชัชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครตังทีครตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับรักยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีขอกราบเรียนเชิญค่ะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตพุทธศาสนาสะพุทธศาสนาสะจิรัตติมูลนิทิงจิรัตติมูลนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังพุทธศาสนาสะพุทธศาสนาสะจิรัตติมูลนิทิงจิรัตติมูลนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครตังทีครตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายชุดทยธรรมของกองทุนต่างๆโดยมีท่านประธานคณะที่หนึ่งประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกันลยานมิตรสมศักดิ์กันลยานมิตรธนพรสังวรและครอบครัวขอเรียนเชิญกันลยานมิตรชยาดาศรีสไลกันลยานมิตรพรณีมณีเพชรได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ส่งใจมาที่ส่วนกลางพิธีนะคะรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะสาธุสาธุคณะที่สองท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคกันลยมิตรคำพั่วกันลยมิตรไตรคำนวรังสีขอกราบเรียนเชิญกันลยานมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณได้น้อมนำชุดยารักษาโรคถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะก็เรียนเชิญท่านประธานนะคะได้ส่งใจมาประหนึ่งว่าเราได้ถวายกับมือของเราเองเลยนะคะสาธุขณะที่3ท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยกัลยาณมิตรชนุกนาถพิมพ์ศรีค่ะก็กราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรป้าเอกนะคะและน้องไอซ์ค่ะได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะสาธุอันนั้นทำบ้ายเราก็ตั้งใจรับพรพระนะเราก็หลับตาประนมมือรวมใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้เราได้มาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลสร้างมหาทานบารมีเราก็นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างที่ศูนย์กลางกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลพึงนำความตระหนี่ออกไปเสียพึงข่มความตระหนี่ซึ่งเป็นมนทินแล้วพึงให้ทานเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าการให้ทานเป็นความสุขของผู้เอาชนะความตระหนี่ได้เพราะคนส่วนใหญ่มักถูกความตระหนี่ครอบงำแต่เมื่อใดเรากำจัดความตระหนี่หวงแหนออกไปด้วยความหวังว่า
สิ่งที่ให้ไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อนั้นความสุขจะบังเกิดขึ้นกระแสแห่งบุญก็จะเข้ามาแทนที่ความตระหนี่ที่หมักหมมอยู่ในใจการเสียสละการดำรงตนอยู่ในฐานะของผู้ให้จึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีชัยชนะอันประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ทานย่อมมีอานิสงส์ห้าประการคือประการแรกย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากประการที่สองสัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาประการที่สามชื่อเสียงอันดีงามย่อมขจรกระจายไปทั่วสารทิศประการที่สี่ย่อมเข้าสู่ที่ประชุมอย่างผู้องอาจกล้าหาญประการที่ห้าเมื่อละโลกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านทานบดีทั้งหลายวันนี้ทุกท่านได้มาสั่งสมมหาทานบารมีไว้ดีแล้วคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านทานบดีทั้งหลายพร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีของคณะพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยด้วยดีเสมอมาบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติขอให้บุญทั้งหลายทั้งมวลนี้ประมวลรวมกันเป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างขอให้บุญนี้ส่งผลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันสิ่งใดที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วขอจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสาธุตั้งใจอธิษฐานจิตกรวดน้ำรับพรพระนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปา
จันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพินิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาทุคโรคะพยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสโตชยเสทิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะพวคังวุฒิจะยสวัสตวัสจะอายุจะชีวเสถียภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดเทพวันตุเตพวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิพวันตุเตพวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงธรรมะใสสว่างคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเทอญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ
กราร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะสำหรับกำหนดการงานบุญประจำวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2563วัดพระธรรมกายบอสตันก็ได้เสร็จพิธีในภาคเช้าแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกล่าวถวายกองทุนท่านประธานกล่าวถวายกองทุนพัฒนาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคโดยกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำเนาวรังสีท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยกัลยาณมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีและกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญนะคะที่ได้มาร่วมพิธีที่ศูนย์กลางพิธีนะคะก็มีกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรเจอรี่จันมิตรจันแรมจำปาอ่อนกัลยาณมิตรพรณีมณีเพชรนะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรป้าไอซ์นะคะน้องไอซ์นะคะแล้วก็ผู้มีบุญหลายๆท่านนะคะที่ได้ร่วมรับชมและร่วมพิธีผ่าน Facebook Live และ On Zoom ค่ะก็มีนดาพี่แอนนี่นะคะพี่รัตดาและครอบครัวผลสุขพี่จี๊ดคชาพรแมกิตและก็ทุกๆท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามก็กราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในช่วงของความปลื้มนะคะ7วันหลังบูชาข้าวพระค่ะซึ่งก็เป็นหลักวิชาที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ว่าไว้นะคะเรายังต้องรักษากายวาจาใจนะคะภาชนะรองรับบุญใสๆของเราเนี่ยสำคัญยิ่งค่ะยิ่งถ้าภาชนะรองรับบุญใสๆมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้บุญมากเท่านั้นนะคะแล้วกลับมาบุญกับพี่หมวยด้วยนะคะพี่หมวยจรินจิรารัตน์วัฒนาค่ะก็มาร่วมพิธีด้วยค่ะค่ะนะคะมันก็มีกลอนมาฝากนะคะหลังบูชาข้าวพระนะคะหลัง7วันบูชาพระยังปลื้มกันอยู่ไหมทำตามหลักพ่อว่าไว้ไม่หน่ายหนีลืมไม่ลงคงไม่ลืมสุดชีวีปลื้มบุญใหญ่ทัพทวีณกลางกายกระแสบุญพระนิพพานยังไหลหลั่งเชื่อมใจกลางของกลางสว่างสวัยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งดิ่งกลางกายบุญขยายปลื้มบุญนิจนิรันดร์ค่ะนั่นก็ฝากเป็นกลอนนะคะหลัง7วันบูชาคร่าวพระเราก็รักษาใจของเรานะคะให้ปลื้มๆนะคะกับบุญตลอดต่อเนื่องค่ะเพราะเมื่อคืนนะคะหลายท่านก็อาจจะยังคงชมพิธีนะคะอัญเชิญประกอบสิริปทุมทิพย์นะคะยังไม่ได้อัญเชิญฮะอัญเชิญจะเป็นวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกวันคล้ายวันเกิดของใครคนหนึ่งค่ะส่วนเมื่อวานนะคะที่เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะก็จะเป็นพิธีประกอบกลีบดอกบัวนะคะสิริปทุมทิพย์ค่ะซึ่งก็เป็นดอกบัวที่อยู่กลางนะคะเจดีย์เกาะแก้วสวรรค์นะคะที่จะได้สถาปนาและเฉลิมฉลองในวันคุ้มครองโลกนั่นเองค่ะซึ่งก็สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจค่ะเพราะว่าใครที่ได้มีโอกาสทำบุญสิริปทุมทิพย์นะคะก็อานิสงส์ก็จะได้เหมือนซับมานอนนะคะได้ซับเย็นๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะอยากจะร่วมบุญนะคะกับคุณครูไม่ใหญ่นะคะร่วมบุญเพื่อสร้างพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งเป็นเจดีย์ที่อยู่เกาะกลางน้ำนะคะที่เป็นที่ตั้งเดิมของหอระฆังหรือประทีปหอประทีปที่อยู่หลังโบสถ์พระไตรปิฎกค่ะก็เรียนเชิญนะคะซึ่งยังมีเวลาค่ะที่เราจะได้เอาบุญนะคะฉลองนะคะเป็นพิธีอัญเชิญสิริปทุมทิพย์ค่ะในวันที่22เมษายนวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยค่ะซึ่งท่านก็ปรารถนาให้ลูกทุกคนนะคะได้บุญทุกๆบุญกับท่านค่ะโปรเจกต์ที่ท่านได้ออกแบบมานะคะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่ทำแล้วปลื้มนะคะปลื้มไม่ปลื้มลืมไม่ลงคงไม่ลืมนะคะต้องปลื้มนิดนิรันดร์ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็
หลังจากวันบูชาข้าวพระ7วันนะคะก็เลื่อนความขุ่นหมองออกไปนะคะให้ใจเรายังคงมีความใสสว่างนะคะนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระนะคะถนัดแบบไหนนะคะหรือนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะพระหลวงปู่องค์ทองคำนะคะพระแก้วใสหรือรูปภาพถ่ายท่านขาวดำนะคะก็ให้เราเอาถนัดที่นึกท่านแล้วปลื้มอกปลื้มใจนะคะหรือนึกอะไรที่เราชอบก็ได้ค่ะที่เป็นทางมาแห่งกุศลค่ะก็ให้เราได้นึกให้ตลอดเวลาหลัง7วันบูชาข้าวพระนี่แหละค่ะเพื่อทำภาชนะคือใจของเรานะคะให้ใหญ่ให้ใสสะอาดค่ะเมื่อใจใสสมบัติใหญ่ก็มาง่ายๆเมื่อใจสว่างสตางค์ก็มาง่ายๆนะคะมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็มากนั่นคือเป็นคำกล่าวของคุณยายนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นคำกล่าวที่อมตะนิรันดร์กาลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เราสังเกตตัวเองค่ะว่าช่วงนี้เราชีวิตเราเป็นอย่างไรนะคะปลื้มในบุญไหมนึกถึงบุญออกไหมค่ะเพราะว่าบุญทุกๆบุญนะคะก็เป็นเสบียงที่ตอนหลับตาลาโลกนะคะเป็นข้อสอบนะคะที่ให้เราทดสอบนะคะว่าเราจะไปสู่สุคติหรือไปทุคติตรงนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบุญทุกบุญที่หลวงพ่อท่านกลั่นมาแล้วค่ะเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญที่เกี่ยวเนื่องที่ให้เราได้สั่งสมเพื่อทางไปสู่พระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมก็จะสั้นและไวนะคะขอให้เรานะคะได้ตื่นนึกถึงมหาพุทธาจารย์ค่ะตามติดตามท่านไม่ถอนถอยค่ะค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีผ่าน Facebook Live และออน Zoom ของวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญเราจะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงบ่ายในเวลา 13:15 นค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะคะในการสร้างบารมีของพวกเราทุกท่านนะคะและถวายกองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวค่ะและก็เป็นถวายชุติยธรรมนะคะแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายปัจจัยกองทุนต่างๆนะคะค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญและกราบสวัสดีค่ะ ทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า